บักกะบูดอททีวีทีเทควันนี้ทีเทคขอรีวิวการ์ดจอตัวแรงที่เพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่าง AMD Radeon RX 480ที่วางจำหน่ายในบ้านเราราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นค่ะมาดูทางด้านของสเปคการ์ดจอในรุ่น Radeon RX 480กันก่อนทางด้าน AMD ให้ข้อมูลมาว่าการ์ดจอตัวนี้มากับสถาปัตยกรรม Polarisชิปกราฟิกที่ลดขนาดสู่การผลิต FinFET 14นาโนเมตรมีจุดเด่นในด้านการจัดการพลังงานที่ดียิ่งขึ้นและความแรงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อขนาดเล็กลงแล้วจุดต่อมาที่คาดหวังคือความร้อนที่ร้อนน้อยลงและการใช้พลังงานที่ลดลงด้วยเช่นกัน RX 480มีความเร็วอยู่ที่ 1.12 กิกะเฮิรตซ์และสามารถบูสต์เพิ่มได้ถึง 1.26 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งถือว่าแรงกว่าเดิมอยู่พอสมควรใช้แรมแบบ GDDR5 โดยมีตัวเลือกความจุขนาด 4GB และ 8GB ส่วน Memory Clock ให้มาสูงถึง 8GB/s โดยมีสเปคเทียบเท่า R9300 Series แต่ใช้พลังงานน้อยกว่าเท่าตัวหรือใช้เต็มที่แค่150วัตต์เท่านั้นนอกจากการรองรับการทำงานบน PC Gaming แล้วยังรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สวมใส่อย่าง VR ด้วยพร้อมตอบรับ API ล่าสุดทั้ง DirectX 12และ Vulkan อย่างเต็มรูปแบบทำให้ระยะเวลาในการเรนเดอร์ภาพสั้นลงและได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นทั้งยังรองรับการสตรีมมิ่งหรือการเล่นเกมถ่ายทอดสดผ่านสื่ออย่างทวิตและ YouTubeมาถึงส่วนของการใช้งานกันบ้างทางรายการได้ทดสอบการเล่นเกม Battlefield 4บนเครื่อง RX 480 Full Set ที่สเปค CPU AMD FX 8370 การ์ดจอ AMD Radeon RX 480 8GB RAM 8GB Aperture Painter 120GBต้องบอกว่าการเรนเดอร์ภาพทำได้อย่างดีไม่มีกระตุกระหว่างเล่นสำหรับเกมกราฟิกสูงๆอย่าง Battlefield 4แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเมื่อเปลี่ยนเป็นเฟรมเรทในระดับที่สูงที่สุดของตัวเกมและในเรื่องของความร้อน AMD Radeon RX 480ก็ทำออกมาได้ดีจากการทดสอบการเล่นเกมติดต่อกันในระยะเวลาหลายชั่วโมงต้องบอกว่าสำหรับราคาและสเปคเรียกได้ว่าคุ้มค่าตอบโจทย์สำหรับชาวเกมเมอร์จริงๆค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอัปเดตรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆเกดเจ็ตและสมาร์ทโฟนดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bagaboo.tv ค่ะ T-Tech